าดูครับลายมือแบบไหนบ่งบอกถึงว่าจะมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคมีสิ่งต่างๆนะครับที่ทำให้ตัวเราล้มเหลวนะครับมาดูซินี่ครับเส้นลายมือที่มันเป็นเส้นที่แตกเส้นที่มันมีปัญหาเส้นที่มันมีอุปสรรคนี่ครับมันจะบ่งบอกถึงว่าปัญหาที่เกิดจากในเรื่องของอะไรดูนะถ้าเรามีเส้นพระเคราะห์หรือเส้นพระอังคารที่มันพุ่งขึ้นมานะครับจากเนินอังคารต่ำเนี่ยครับดูนะช่วงนี้ถ้ามันยาวฟันฝ่าเนี่ยคือความล้มเหลวทั้งนั้นเลยนี่ดูนะเส้นพระเคราะห์นะครับมันจะเกิดจากตรงนี้ใครมีเส้นพระเคราะห์มากมันจะแปลความหมายว่าปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเราจะทำอะไรการงานการติดต่อการพูดคุยการทำทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ล้วนแล้วแต่เจออุปสรรคนะครับไปขึ้นอยู่รายมือพนักงานนะครับตัวเราเป็นชนชั้นพนักงานบริษัทเราก็จะมีปัญหาออกงานหรือว่าล้มเหลวหรือว่าถูกขัดแย้งถ้าไปขึ้นอยู่ในรูปของการทำอะไรเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะครับมันก็จะเจอแย่งเจอช่วงชิงถ้าเกิดเป็นลายมืออย่างนี้นะอย่าเพิ่งน้อยใจโอ้โหมันเกิดขึ้นกับตัวเองจะทำยังไงอาจารย์มงคลมันเกิดขึ้นกับผมมันเกิดขึ้นกับหนูแก้ไขโดยการคุณจะต้องมีคนนะครับที่รักหรือว่าหุ้นส่วนหรือว่าคู่รักหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองแหละเพราะลายมืออย่างนี้ต้องเรียกว่าอย่าเดินคนเดียวถ้าเดินคนเดียวมันก็ฟุ้งซ่านมันก็คิดมากมันก็เจออุปสรรคเห็นไหมเส้นหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นต้องใช้ความดีด้วยผลระบุญด้วยและต้องอาศัยคนที่เป็นคู่รักใครบางคนมีลูกใครบางคนมีสามีใครมีภรรยาใครมีบุคคลที่เราเขาเรียกว่าพึ่งพาใส่ได้เนี่ยมันจะดีนะครับเพราะว่าบางครั้งความคิดของตัวเราเองเนี่ยมันอึดอัดแล้วมันกังวลใจแล้วมันไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับมาดูเส้นย่อลงมาอีกให้เห็นชัดๆว่าลายมือแบบไหนนะครับภาพต่อไปเป็นยังไงนะครับมาดูนะนี่ครับมันขยายใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมนะครับเส้นมันจะเป็นเส้นเนี่ยแหละครับเส้นพระเคราะห์ดำเนินเดินมาชนเลยนะครับเส้นตัวนี้นะใครมีเส้นตัดขวางนะเขาเรียกว่าทำอะไรมักจะล้มเหลวได้ออกงานได้จุดเปลี่ยนแปลงกับชีวิตสิ่งต่างๆแต่ถ้าใครมีอาจารย์บอกแล้วอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลมันเหมือนวิบากกรรมน่ะแต่วิบากกรรมเนี่ยมันสามารถใช้กรรมดีใช้บุญกุศลใช้ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เราสามารถที่จะแผ่เมตตานะครับหรือว่ามีของดียุคนี้เขาเรียกว่ามีสิ่งเป็นของมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะปีเสียไม่ว่าจะนำบัตรมีไว้แล้วรวยหรือสิ่งของสิ่งต่างมาเป็นตัวช่วยเสริมทัพกำลังใจหรือว่าไปทำบุญกับโรงศพไปทำบุญกับนะครับคนที่เขาเรียกว่าทุกคนรภาพมันก็ช่วยได้คือคนที่มีปัญหาต้องมองอะไรที่ต่ำกว่าตัวเองหรือว่าแย่กว่าตัวเองมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยยังดีกว่าเขานี่นะเส้นลายมือเหล่านี้นะคือเส้นทำให้เราล้มเหลวหยุดชะงักได้เขาเรียกว่าเส้นพระเคราะห์เยอะนะครับเดินเข้ามาชนทุกสิ่งทุกอย่างใครบางคนเป็นคดีความใครบางคนมีปัญหาเบาๆใครบางคนมีปัญหาใหญ่ๆแต่ส่วนตามันต้องมีเส้นคนอุปถัมภ์เส้นคนช่วยเหลือเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเส้นพิเศษหรือเปล่าแต่วันนี้เรานำมาหยิบยกให้คุณได้เห็นว่าอ๋อมันขึ้นกับลายมือแล้วมันกินเส้นชีวิตมันกินเส้นจิตใจมันกินเส้นสมองคำว่ากินเส้นก็คือทำให้เรารู้สึกความเจ็บปวดร้องไห้มีความหวาดกลัวตนกตกใจแต่อย่าไปกังวลทุกอย่างมีทางออกนะครับลายมือเหล่านี้เป็นซึมเศร้าได้มีเรื่องเก็บในใจได้แต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าขึ้นอยู่ในลายมือของคุณหรืออะไรแล้วแต่อย่างที่ทำอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราต้องหาสิ่งที่มันพึ่งที่พึ่งทางด้านจิตใจหรือว่าความกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับเราเจอกันทุกวันอังคารนะครับเวลาบ่าย3ถึงบ่าย5โมงเย็นกับอาจารย์มงคลรอดติ้งธรรมใกล้จะวันที่16พฤษภาคม2562แล้วครับวันรวยก็ขอให้ทุกคนนะประสบแต่สิ่งที่ดีมีโชคมีลาภมีสิ่งต่างๆที่ดีตามนะครับตามทุกอย่างที่คุณมีความรู้สึกอยากจะทำขอให้ถูกรางวัลที่1กันทุกๆคนละกันนะครับวันนี้อาจารย์อวยพรแค่นี้แหละสวัสดีครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ